สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันพุธที่7เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าพิพากษาพรรคก้าวไกลกับความลับในห้องลงมติเนื้อหาใจความในกรองสถานการณ์เริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้มันพุธที่7สิงหาคมนะครับก็คงจะได้รู้กันสักทีหนึ่งนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะถูกยุบหรือไปต่อบนถนนการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการวิเคราะห์มีการให้ความเห็นจากผู้คนในแวดวงการเมืองหลายภาคส่วนด้วยกันส่วนใหญ่ก็เทน้ำหนักแล้วก็ความเชื่อไปในทางที่ว่าก้าวไกลเนี่ยไม่น่าจะรอดครับมีโอกาสถูกยุบพรรคและกรรมการบริหารพรรคก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีตามคำร้องของกกต.แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงแค่กองเชียร์ด้อมส้มเท่านั้นหรือว่าแฟนคลับของก้าวไกลเท่านั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยยังมองว่าก้าวไกลมีโอกาสได้ลุ้นเช่นกันนะครับโดยยกเอาประเด็นข้อกฎหมายข้อต่อสู้ต่างๆมาอธิบายกับสังคมแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ดุลยพินิจการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านในวันที่7สิงหาคมนี้แหละครับตุลาการจะนัดประชุมเวลา 9:30 นาทีโดยที่ไฮไลท์ของการประชุมเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการแถลงคำวินิจฉัยส่วนตนด้วยวาจาซึ่งก็คือการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านเนี่ยจะอ่านความเห็นในการวินิจฉัยคดีของตนเองที่ทำเอาไว้อย่างไม่เป็นทางการว่ามีความเห็นในคดียุบพรรคก้าวไกลอย่างไรก้าวไกลผิดหรือไม่ผิดควรยุบพรรคหรือไม่แล้วก็จะแถลงไปทีละคนไล่เรียงไปจนครบ9คนเลยนะครับจนได้มติของที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยึดเสียงข้างมากเป็นคำตัดสินจากนั้นเนี่ยจะมีการนำเอาความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเนี่ยไปเขียนเป็นคำวินิจฉัยกลางโดยจะให้ตุลาการศาลเสียงข้างมากมีคนที่เป็นหลักอยู่1คนด้วยกันในการร่างคำวินิจฉัยกลางจนเมื่อเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยนะครับตุลาการทั้ง9ก็จะเดินเข้าห้องพิจารณาคดีเพื่ออ่านคำวินิจฉัยในเวลาประมาณบ่าย 3:00 นให้ตัวแทนคู่ความก็คือกกต.แล้วก็ตัวแทนจะพรรคก้าวไกลตลอดจนคนไทยทั้งประเทศที่ลุ้นกับคำตัดสินมานานหลายเดือนเนี่ยอ่านให้ฟังกันแบบใจระทึกแล้วก็ลุ้นกันทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าการลงมติแล้วก็การเขียนคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มเข้าห้องประชุมเริ่มลงมติจนถึงขั้นตอนการร่วมกันร่างคำวินิจฉัยกลางและการอ่านคำวินิจฉัยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำอย่างลับที่สุดนะครับจะมีการขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอาโทรศัพท์มือถือไปฝากเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่จะอยู่ร่วมในขั้นตอนต่างๆก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นเลยอย่างเช่นเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญรองเลขาธิการผู้อำนวยการสำนักเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแหละครับทุกคนต้องฝากโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของการป้องกันว่ามติรั่วหรือป้องกันคำตัดสินรั่วนั่นแหละครับก่อนการอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วก็ทำแบบนี้ทุกครั้งไม่ใช่ทำเฉพาะคดียุบพรรคก้าวไกลเท่านั้นไม่ใช่นะครับส่วนทิศทางของคำวินิจฉัยตลอดจนการพิพากษาพรรคก้าวไกลในคราวนี้จะออกได้2แนวคือยกคำร้องคือก้าวไกลรอดไม่โดนยุบพรรคเพราะไม่ได้มีพฤติการซ้อกล่อนบ่อนทำลายไม่ได้มีการกระทำเพื่อเป็นการล้มล้างการปกครองไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเมื่อไม่มีคำสั่งยุบพรรคก็ไม่มีการตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลแต่อย่างใดนะครับถ้าผลออกมาแบบนี้เนี่ยแกนนำพรรคก็ตามกรรมการบริหารพรรคก็ตามส.ส.พรรคก็ตามด้อมส้มก็ตามก็คงได้เฮกันลั่นนั่นแหละครับกับการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยยังไปต่อบนถนนการเมืองและจะทำให้ก้าวไกลกลับมามีสมาธิในการทำงานการเมืองของตัวเองต่อไปเช่น
ไปทุ่มกับการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเริ่มทยอยส่งคนลงอย่างเป็นทางการอย่างเช่นที่ราชบุรีซึ่งจะเลือกกันในวันที่1กันยายนนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามคือก้าวไกลไม่รอดแล้วต้องโดนยุบพรรคเนี่ยนะครับก็ต้องดูแล้วครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเนี่ยนานสักเท่าไหร่จะเป็น10ปีตามคำร้องของกกต.หรือไม่หรืออาจจะน้อยกว่านั้นหากก้าวไกลไม่รอดจะทำให้สภาชุดนี้มีส.ส.ไม่ถึง500คนทันทีเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคก้าวไกล5คนต้องพ้นสภาพการเป็นส.ส.ทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเลื่อนผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลเนี่ยขึ้นมาแทนได้5คนที่ว่าเนี่ยประกอบไปด้วยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนเบญจาแสงจันทร์สุเทพอู่อ้นแล้วก็อภิชาติสิริสุนทรแล้วยังจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกขึ้นมาแทนปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเคยเป็นส.ส.พิษณุโลกของพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับถูกขับพ้นพรรคไปและปัจจุบันเนี่ยสังกัดอยู่พรรคเป็นธรรมตัวปฏิพัฒน์ต้องหลุดออกจากการเป็นส.ส.แล้วก็ต้องเว้นวรรคในทางการเมืองต้องพ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ทันทีแล้วโควต้านี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็คงจะมาเสียบแทนนะครับในขณะที่พรรคการเมืองซึ่งคาดว่าจะตั้งขึ้นมาแทนพรรคก้าวไกลเนี่ยก็น่าจับตามองเหมือนกันว่าจะมีส.ส.ของก้าวไกลย้ายไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือจะมีการแตกแถวมีงูเห่าสีส้มเกิดขึ้นซ้ำรอยตอนอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคด้วยหรือไม่อย่างไรหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยนะครับพรรคกล้าทำมีการขยับอย่างมีนัยยะสำคัญพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นพรรคในเครือข่ายของธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเจ้าของตำนานแจกกล้วยการเมืองนั่นแหละครับมีการเปิดตัวทำกิจกรรมพักไปเมื่อวันที่6สิงหาคมมีการดันศาสตราจารย์นฤมลพินโยสินวัฒน์ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าไทยแล้วก็เป็นนักการเมืองในทีมของธรรมนัสเนี่ยให้มาเป็นหัวหน้าพักกล้าทำในช่วงก่อนหน้าวันตัดสินคดียุบพักก้าวไกลเพียงวันเดียวเท่านั้นเองจนจิรัตทองสุวรรณซึ่งเป็นส.ส.ฉะเชิงเทราพักก้าวไกลเนี่ยออกมาดักทางตีปลาหน้าใสเอาไว้แล้วนะครับว่ามีคนในเครือข่ายรัฐมนตรีทอทงเปิดดีลส่งคนเจรจาเพื่อดึงตัวส.ส.ก้าวไกลให้แยกตัวออกมาโดยเสนอกล้วยให้คนละ20ล้านถึง30ล้านบาทให้ไปอยู่ด้วยไม่ต้องไปอยู่กับพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นแต่หากว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคตรงนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าเราจะได้เห็นงูเห่าที่มีคราบเป็นสีส้มเนี่ยลอกคราบไหมหากก้าวไกลโดนยุบพรรคแต่เชื่อว่าถึงหากมีจริงเนี่ยก็น่าจะไม่เยอะหรอกครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหากก้าวไกลโดนตัดสินว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองถ้าในคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญเขียนระบุพฤติกรรมต่างๆของส.ส.ก้าวไกลแบบลงรายละเอียดชัดๆเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปปช.ต้องรับลูกต่อนะครับไปฟันดาบ2กับพวกส.ส.ก้าวไกลสมัยที่แล้วจำนวน44คนที่ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112เข้าสภาหลังจากที่มีคนไปยื่นคำร้องให้เอาผิดข้อหาฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมร้ายแรงซึ่งส.ส.ทั้ง44คนที่ว่ามานี้เนี่ยนะครับเป็นส.ส.ก้าวไกลในปัจจุบันนี้30คนด้วยกันก็ต้องลุ้นหนักแล้วครับว่าจะโดนปปช.เนี่ยฟันหรือเปล่านะครับที่แสดงให้เห็นว่าวิบากกรรมของก้าวไกลอาจจะไม่จบแค่วันที่7สิงหาคมถ้าเกิดก้าวไกลไม่รอดโดนยุบพรรคเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดพลิกล็อกขึ้นมารอดและไม่ถูกยุบพรรคก็เชื่อว่าแกนนำพรรคกับส.ส.ก้าวไกลที่นัดแถลงข่าวตอน6โมงเย็นวันเดียวกันเนี่ยคงต้องขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกันยกใหญ่เลยแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดก้าวไกลไม่รอดและโดนยุบพรรคคงสวดยับนะครับใส่รัวๆเป็นชุดแบบไม่เผาผีกับศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับ